ทั้งหลายกำลังใจที่ให้จดจำขอฝากกดไลค์เป็นแรงใจและกดติดตามสวัสดีก่อนเลยนะวันนี้ลุงศักดิ์เอาสูตรก๋วยเตี๋ยวเรือมาให้เพื่อนๆทุกคนนะครับเอาไปทำกินทำขายก็ได้เลยนะครับก่อนอื่นที่เราจะทำก๋วยเตี๋ยวเรือเราก็ต้องเอาพริกนะครับเอาพริกเอากระเทียมมาคั่วก่อนครับที่เขาเรียกกันว่าพริกน้ำส้มก๋วยเตี๋ยวเรือก็คือเอามาคั่วก่อนครับคั่วให้ทุกอย่างมันสุกนะพอเราคั่วแล้วก็อีกเตาหนึ่งเราก็เอาพริกมาต้มเลยนะครับพริกแห้งเนี่ยพริกขี้หนูแห้งเนี่ยครับไม่ต้องเผ็ดมากนะครับเอาแบบไม่ต้องเผ็ดมากเอาธรรมดาธรรมดานะครับเดี๋ยวจะเผ็ดกันใหญ่นะต้มให้มันพองนะครับให้มันพองเวลาปั่นเนื้อมันจะได้ออกมานะครับรสชาติของพริกมันก็จะออกมาในพริกน้ำส้มก๋วยเตี๋ยวเรือรสชาติมันก็จะดีขึ้นนะครับเข้มข้นนะโอเคเราก็ไปดูพริกกันก่อนว่าเป็นไงใกล้นะครับตอนนี้พริกเกอร์คั่วกันไปคั่วกันมาก็ใกล้จะสุกนะครับเราสามารถเอาพริกแดงใส่ได้บ้างนะครับคั่วให้สุกนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปปั่นกันให้ละเอียดก่อนที่จะเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือมันก็ต้องทำพริกแบบนี้ก่อนนะครับที่ลุงสับๆนั่นคือพริกเม็ดมันใหญ่นะครับเราสับๆให้มันขาดแล้วมันจะได้สุกเร็วๆนะครับพริกสุกกระเทียมสุกเราก็เอาออกได้นะครับเราก็ตักออกจากกระทะเลยนะครับสูตรนี้เป็นสูตรเฉพาะตัวของลุงเองนะครับของลุงศักดิ์นะครับไม่เหมือนของคนอื่นนะครับอย่าเอาไปเปรียบกับคนอื่นนะครับเราจะไม่เอาตัวของเราไปเปรียบกับคนอื่นนะครับสูตรก๋วยเตี๋ยวเรือนี่ขายกันมานานมากแล้วครับ28ปีได้แล้วนะทำแบบนี้มาตลอดนะครับแม้แต่ฝรั่งยังกินนะก๋วยเตี๋ยวเรือของลุงไม่ใช่คนไทยนะครับก๋วยเตี๋ยวเรือลุงไม่ได้ขายให้คนไทยนะครับขายให้คนต่างชาติเสร็จแล้วเราก็เอามาปั่นกันเลยนะครับเวลาเราปั่นเนี่ยเราใช้ปั่นกับน้ำส้ม50กรัมนะครับน้ำส้มเนี่ยเขาเขียนว่า50กรัมคือมันไม่เปรี้ยวมากเหมือนกับน้ำส้ม100กรัมนะครับ50กรัมเนี่ยนะครับปั่นน้ำส้มนี่เวลาปั่นเราจะใส่แค่เครื่องเนี่ยมันปั่นได้เราไม่ได้ใส่ให้เยอะนะครับใส่แค่ให้เครื่องมันสามารถปั่นได้คือเครื่องมันเดินไปได้ไม่ติดนะครับเราไม่ต้องใส่ให้ท่วมนะครับนิดเดียวเพราะเดี๋ยวไปใส่ก๋วยเตี๋ยวจะเปรี้ยวมากเกินไปนะครับดูใส่แค่พอให้เครื่องมันไปได้เห็นนะครับเครื่องปั่นได้ก็โอเคแล้วเท่านั้นเองอย่าใส่เยอะนะครับเอาแค่ปั่นไปแบบนี้แล้วก็ปั่นแค่พอละเอียดไม่ต้องแบบละเอียดยิบนะครับพอให้มันรู้ว่ามันมีพริกบ้างอะไรเงี้ยแล้วรสชาติมันจะออกลงในชามก๋วยเตี๋ยวของเรานะครับนี่ประมาณนี้พอแล้วไม่ต้องละเอียดมากนะครับหยาบๆหน่อยแต่ไม่หยาบมากนะมันก็ละเอียดแหละแต่ว่ามันละเอียดยิบเหมือนเม็ดทรายอะไรอย่างนั้นนะสูตรนี้ลุงทำมานานนะครับมีคนอยากได้กันเยอะก็เลยโอเคเดี๋ยวพยายามจะทำให้นะครับถ้าตรงไหนมันขาดตกบกพร่องก็ต้องขอพระอภัยมณีด้วยนะครับลุงทำงานไปแล้วลุงก็ถ่ายคลิปไปมันคงจะไม่เรียบร้อยเหมือนคลิปของคนอื่นเขานะครับอันนี้ให้ด้วยใจนะครับเพื่อนๆพี่น้องๆหลานๆทั้งหลายที่อยากจะมีอาชีพเสริมหรือว่าอยากจะทำอะไรขายก็แล้วแต่ที่คลิปของลุงทำไปนะครับเอาไปได้เลยนะครับไม่มีลิขสิทธิ์ไม่ต้องเสียกระตังนะครับเอาไปได้เลยแล้วทำอะไรไม่ได้มาปรึกษาลุงได้เข้าไลน์ส่วนตัวลุงก็ยังได้นะครับนี่ครับพริกส้มก๋วยเตี๋ยวเรือเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาไปทำก๋วยเตี๋ยวกันนะครับอันนี้ที่ลุงกำลังเปิดรังนี่คือปัจจัยสำคัญในการทำก๋วยเตี๋ยวเรืออยู่เมืองนอกเลยครับถ้าขาดตัวนี้จะเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือไปไม่ได้เลยนะครับอันนี้คือน้ำเนื้อนะครับเขาเรียกว่า beef flavor นะครับน้ำเนื้อที่ทำจากเมืองไทยมาขายเมืองนอกนะครับขาดตัวนี้ไม่เป็นก๋วยเตี๋ยวเรือครับนี่ลุงสั่งมาวันนี้พอดีเลยมาลังพอดีก็เลยเริ่มสตาร์ทก๋วยเตี๋ยวเรือกันเลย
ครับมีก๋วยเตี๋ยวเรือก็มีน้ำเนื้อแล้วก็ผงก๋วยเตี๋ยวเรือก็มีขายนะครับที่นี่ก็เราเอาผงใส่ลงไปมันก็จะมีกลิ่นหอมๆคล้ายๆพะโล้ครับเราเอาน้ำใส่ไป2ทัพพีได้ใช่ไหม2ทัพพีนั่นก็คือลงตวงไว้แล้วนะครับเป็น2ถ้วยตวงนะครับใส่ตับไปแล้วใส่น้ำเนื้อเนี่ย1ช้อนช้อนกลางก็ได้นะครับเนี่ยช้อนใส่ไปเลยใส่ในหม้อน้ำกำลังเดือดๆครับพร้อมตับตอนนี้ตับลงไปแล้วนะครับเพื่อจะได้สุกนะครับใส่ก่อนได้สุกก่อนนะแล้วตามด้วยน้ำส้มที่ทำเมื่อตะกี้นี้นะครับใส่ลงไปไม่ต้องเตรียมช้อนนะครับทดลองดูก่อนก็แล้วกันนะชามแรกอาจจะไม่อร่อยแต่ชามที่2ก็คงจะอร่อยแหละนะครับทำตามลุงเลยนะครับใส่ผงก๋วยเตี๋ยวเรือลงไปเลยนะครับแล้วมันจะหอมแล้วเราตักน้ำปลาน้ำตาลตรงนี้น้ำตาล1ช้อนน้ำปลา1ช้อนที่เห็นนะครับช้อนของลุงตามด้วยซีอิ๊วดำนะครับเพิ่มความเข้มข้นหรือว่าให้น้ำดำสักหน่อยนะครับเดี๋ยวมันจะไม่เข้มข้นนะเอามาใส่ในหม้อนี้เลยที่ปรุงเท่านี้ก็เป็นก๋วยเตี๋ยวเรือแล้วครับเนี่ยที่เมืองนอกแบบเนี้ยอร่อยแล้วนะครับสุดยอดแล้วน้ำซุปเราก็อร่อยอยู่แล้วนะครับนี่เป็นก๋วยเตี๋ยวเรือของร้านลุงเลยนะนี่ปล่อยกันสดๆมาจากร้านลุงเลยนี่ออเดอร์เข้ามาก็ทำสดๆเลยครับเวลาเราใส่เนื้อลงในก๋วยเตี๋ยวเนี่ยคือเส้นลวกพร้อมที่จะออกแล้วนะครับเราก็เอาเนื้อใส่ในน้ำร้อนปิดไฟเลยครับอย่าเปิดไฟนะครับตอนเอาเนื้อใส่เนี่ยเนื้อมันจะนิ่มนะครับสุกครับแต่นิ่มครับใส่เส้นก๋วยเตี๋ยวลงไปครับถ้าเอาเนื้อใส่แสดงว่าเส้นก๋วยเตี๋ยวพร้อมแล้วนะครับเสร็จแล้วคืออย่าอยู่ในหม้อ นานๆเนี่ยมันจะไม่นิ่มครับจะแข็งสุกเกินไปครับเนื้อนะวันนี้พร้อมที่จะใส่แล้วเดี๋ยวเราเอาเลือดไปใส่เลือดใส่ในน้ำก๋วยเตี๋ยวเรือเลยแต่ข้อสำคัญคืออย่าให้มีไฟนะครับถ้าเลือดสุกก๋วยเตี๋ยวเรือก็คงไม่อร่อยแล้วนะครับเลือดต้องไม่สุกแบบเป็นฝุ่นนะเรียกอะไรเป็นตะกอนเป็นบอกไม่ถูกกันนะคือเรื่องคืออย่าให้มีน้ำอยู่ในอย่าให้มีไฟอยู่ในหม้ออย่าให้น้ำร้อนเกินอย่าให้น้ำเดือดเกินการจะใส่เลือดก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับต้องไม่ให้น้ำเดือดนะครับประมาณนี้นะครับเนี่ยก๋วยเตี๋ยวเรือเราได้กินแล้วเสร็จแล้วครับก๋วยเตี๋ยวเรือร้านลุงแบบนี้เลยครับแบบนี้เลยพอดีออเดอร์มาแล้วก็เลยจัดไปเลยครับทำแบบธรรมชาตินะครับอาจจะไม่เรียบร้อยบ้างก็ต้องขออภัยด้วยนะรีบๆร้อนๆนะครับเพียงแต่ว่าให้รู้สูตรเดี๋ยวลุงจะเอาสูตรใส่ไว้ใต้ลิงก์อีกทีนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับผมขอบคุณ FC ทั้งหลายกำลังใจที่ให้จดจำขอฝากกดไลค์เป็นแรงใจและกดติดตามลุงสังเด้อคืนอ่างอย่าลืมกันโปรดจำเอาไว้ปลายฝนต้นหนาวปลายทุกข์ให้มีสุขรอข้างไม่มี
ลอดไป